พราะทุกคนนั้นกำลังกินบูฟินทูน่านั่นเองครับโอเคนะครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีม Directed กับผมทีมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่5แล้วนะครับที่ผมอยู่ที่จีนแล้วก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ผมอยู่ที่ชิงเต๋านั่นเองนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือบรรยากาศที่จุดชมวิวของโรงแรมนั่นเองนะครับมาตัดกล้องแป๊บถ้าจะพูดก็คือบอกได้เลยว่าวิวนี่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีชายหาดโดยรอบก็เห็นตึกแล้วก็เห็นห้องข้างๆเต็มไปหมดเลยนะครับสุดยอดจริงๆซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะตัดมาที่ห้องพักของเรากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับห้องพักของเราก็มีโซฟาสวยๆนะครับแล้วก็มีเตียงเดียวนะครับเตียงรกหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับตัดบ้านก็คือเก้าอี้นะครับก็มีปลั๊กให้ใช้ด้วยนะครับยังมีสาย USB เหมือนกับโรงแรมที่ปักกิ่งเลยนะครับแล้วก็นี่ที่ชาร์จ USB อีกอันนึงเตรียมพร้อมมากมาห้องส้วมบ้างมีครับชักโครกแล้วก็อันสกุซี่และนี่นะครับสิ่งที่เจ๋งมากๆอย่างนึงหลายคนสังเกตไม่ทันใช่ไหมครับใหม่นะครับนี่เขาหลอกว่ากระจกนี่เป็นฝ้านะแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นฝ้ามาเปิดออกปุ๊บมันจะกลายเป็นเงาสะท้อนนั่นเองนะครับนี่ให้เราสะท้อนเห็นห้องข้างๆกรณีที่คุณชายกับคุณหญิงมาฮันนีมูนหรือมาสวีทเดือนหอกันในนี้นี่ก็เจ๋งใช้ได้เลยนะครับก่อนนะครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวห้องแบบสั้นๆง่ายๆภายใน1นาทีนะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันนั่นเองนะครับไปกันเถอะครับแม่เห็นภาพอินเสิร์ตเยอะๆแบบนี้คิดว่าผมจะตักมาเยอะแล้วสิคือผมก็คิดว่าผมจะตักมาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคนมันเยอะมากๆเลยผมก็เลยตักมาได้แค่นี้แหละครับได้มากที่สุดก็แค่นี้แหละเดี๋ยวรออีกสักพักรอคนน้อยๆกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยไปตักเพิ่มแล้วกันนะครับก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ขนของออกจากโรงแรมหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเช็คเอาท์แล้วนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปโรงแรมที่ใกล้ๆตัวเมืองหน่อยนึงนะครับมาเก็บกระเป๋ากองรวมกันก่อนโอเคนะครับก็เนื่องจากว่าผมจะอยู่โรงแรมนะครับส่วนท่านแม่ก็จะไปทำงานจริงๆสักทีนะครับหลังจากชิมฟรีเมื่อวานมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปทำงานทีมบอกว่าจะไปทำงานทีมอู้อีกแล้วเป็นไฉเชลแม่ครับตั้งใจทำงานนะครับแม่บ๊ายบายนะครับแม่บ๊ายบายหน้าผมจะมืดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาโฟกัสกันที่พื้นหลังของเรานั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับตอนนี้เรามาอยู่กันตรงชายหาดนะครับซึ่งเป็นบริเวณด้านนอกของโรงแรมนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีชายหาดที่สวยงามพร้อมกับผู้คนเดินสัญจรเพื่อที่จะถ่ายรูปริมทะเลกันนั่นเองนะครับโอเคไปชมบรรยากาศที่สวยงามกันเลยดีกว่าเราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะครับเพื่อที่จะไปรับแม่ที่ชิงเต่าเอ็กซ์โปนเองนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่ว่าต้องจากโรงแรมหรูๆแห่งนี้ไปนั่นเองนะครับก็ไปรับแม่กันนะครับเราก็กลับมาที่งานไอ้ชิงเต่าไชน่าบิสเนสซีฟู้ดฟู้ดเอ็กซ์โปนั่นเองนะครับก็เราก็ใส่บัตรเข้างานแล้วนะครับก็เราไปกันนะครับอ
คนะครับตอนนี้แม่ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับวันนี้แม่จะมากินอะไรครับหมูใส่หมูแบบหมูสามชั้นน่ะเหมือนหมูสามชั้นผัดซีอิ๊วบ้านเราอ่ะแล้วก็ใส่กับวาซาบิดูซิว่ามันจะเข้ากันไหมเป็นไงครับก็ยอดมั้ยร้านนี้นะครับทุกคนก็กลับมารวมกันนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องหยุดชะงักนะครับยังไม่กลับบ้านครับเพราะทุกคนนั้นกำลังกินบูฟินทูน่านั่นเองครับดูครับทักตีโอกินอร่อยมากเลยครับแน่นอนบูฟินทูน่านั้นเป็นเนื้อที่มีราคาแพงมากเลยนะครับแน่นอนว่าส่วนที่แพงที่สุดก็คือส่วนโอโทโร่นั่นเองนะครับเนี่ยครับส่วนที่ผมปรุงไว้อยู่นะตัวนี้แหละครับที่มีความมันขาวกับไขมันผสมกับเนื้อปลานะครับขาดบางช่องติดตามคนติดตามเป็นแสนนะละวันแซ่บมากนี่ครับขนาดท่านแม่ติดใจเลยเป็นไงครับหวานมากนั่นไงหวานมากหนังหมูสามชั้นโอ้แป๊บนึงนี่นะครับรอบนี้เขาเปิดน้ำพุด้วยรอบที่แล้วอ่ะเรามาสายไปหน่อยครับน้ำพุอะไรปิดนะครับตอนนี้น้ำพุเปิดแล้วเดี๋ยวขอไปทำหน้าที่ถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้โอ้ยสายลุงสายลุงว้าวสุดยอดหลังจากเรานั่งรถกันมาเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับในที่สุดเราก็มาถึงที่พักสักทีนะครับซึ่งที่พักนั้นก็คือ Intercontinental สาขาชิงเต่านั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาทัวร์ห้องพักของเราจุดไปจุดเลยนะครับนี่นะครับก็มีราวตากผ้านะครับแล้วก็ตู้เซฟเก็บของจากนี้นะครับก็เป็นห้องน้ำนะครับมีอ่างล้างหน้าชักโครกที่อาบน้ำแล้วก็อ่างเหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่อ่ะต่อมาก็คือเตียงครับซึ่งรอบนี้จะเป็นเตียงแยกนั่นเองนะครับมีเตียงของพ่อส่วนเตียงของแม่ส่วนผมนอนอีกห้องนึงนะครับเลยคิดว่าห้องอื่นก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็ยังมีโทรทัศน์ด้วยนะครับแล้วก็ตู้เย็นต่อมามาดูวิวดีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดวิวรอบนี้ก็จะเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งโดยรวมก็สุดยอดก็โดยรวมนะครับผมก็ไม่เสียดายแล้วที่ว่าจะต้องจากโรงแรมเก่าไปแต่ที่พักใหม่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับก็ very good ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะไปเจอกับทุกคนที่ล็อบบี้เพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเย็นกันนั่นเองนะครับโอเคถึงร้านข้าวแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับเชียร ข้าวผมพูดให้ถูกก็น่าจะเป็นเป็ดปักกิ่งที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มาจีนตลอด6วันนี้แล้วครับผมว่าแม่ก็คงจะตอบว่าอร่อยมากเลยนี้เลยครับก็ใช้ได้ครับท่านซีโอว่าไงครับเป็ดปักกิ่งที่นี่ก็ถือว่าตอนนี้เราก็กินเป็ดปักกิ่งในกรุงชิงเต่านะเป็นร้านที่เก่าแก่อันดับ2ของประเทศจีนคือเก่าแก่นะไม่ได้หมายถึงว่าอร่อยที่สุดอะไรอย่างนี้นะรสชาติก็คือที่จีนเนี่ยจะติดเค็มไปหน่อยแต่ว่าการทอดของเป็ดเนี่ยก็ยังถือว่าดีมากๆเพราะว่าย่างกันย่างเป็ดอบเนี่ย
พราะว่ามันเหมือนแบบละลายในปากเลยค่อนข้างแบบกรอบกรุบนุ่มละลายในปากก็นะครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรวมอาหารก็ถือว่าค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างนะครับค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักเลยแล้วกันนะครับโอเค